ถามที่เขาจะออกมาคือว่าท่านเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด1หมวด2หรือไม่ใช่มั้ยหรือเขาบอกว่าใช่ใช่คำถามคือถ้าเกิดเราจะรณรงค์ว่าให้แก้หมวด1หมวด2ด้วยเนี่ยประเด็นของผมคือทำแล้วจะไปโดนข้อหาเดียวกับก้าวไกลไหมไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าท่านเห็นด้วยจะแก้หมวด1หมวด2หรือเปล่าท่านเห็นชอบที่จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับคือมันเปิดพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยคุณก็แบบว่าต้องไปรณรงค์กันว่าสสร.เนี่ยไม่ควรจะแก้หมวด1หมวด2คุณก็พูดได้ที่ผมถามว่าถ้าเขาออกมาแล้วแตะบอกว่าไม่ให้แก้หมวด1หมวด2แล้วเราจะรณรงค์บอกว่าให้แก้เราต้องการแก้หมวด1หมวด2ได้เนี่ยเรารณรงค์ได้หรือครับมันก็รณรงค์ไม่ได้ใช่ป่ะมันก็ลงไปลงเพราะว่ามันมีการล็อกเอาไว้ตั้งแต่ตอนเรื่องก้าวไกลแล้วไงคำถามเนี่ยมันจะคือการล็อกว่าถ้าเราเห็นด้วยว่าหมวด1หมวด2แก้ไม่ได้เลยตลอดการเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นมากไปตีความขนาดนั้นได้ยังไงคราวหน้าจะมีการไปทำประชามติใหม่อ่ะเนี่ยมีคนตอบมาใช่จนกว่าจะมีมันก็เท่ากับเนี่ยเพื่อไทยบีบให้แบบรัฐบาลเพื่อไทยบีบให้เราแบบหักดิบว่ายังไงเราต้องเห็นด้วยใช่ป่ะคุณต้องไปตั้งสติคำนวณว่าโดยแนวทางของเราแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นประโยชน์กว่ามันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการหรอกแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กว่าใช่ป่ะคือคำว่าแต่อย่ามาบอกว่าไอ้ต้องการนี่คือต้องการแก้หมวด1หมวด2นะผมหมายความว่าผมไม่แก้ก็ได้แต่ผมก็ได้แต่ว่าควรจะคล้ายๆกับควรจะสามารถแก้ได้ทั้งฉบับแต่ข้าพเจ้าอาจจะไม่ได้อยากแก้เพื่อหลักการซึ่งมันซับซ้อนเหลือเกินมันซับซ้อนเหลือเกินใช่ไหมครับนั้นประเด็นตอนนี้ก็คือทำให้มีประชามติ3รอบใช่ไหมแต่ไม่ได้เกี่ยวสักประเด็นของ3รอบไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไม่แก้ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นรอบสรุปคำถามประชามติรอบแรกมันคือข้อนี้เลยหรือว่าข้อนี้แค่ว่าใช่ข้อนี้เลย